วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มังเมกันอีกครั้งนะคะพิมพ์แล้วนะคะตรวจ ATK ขึ้นมา2ขีดแล้วทุกคนก็เลยไม่มีเสียงนะคะในการที่จะอัดแต่วันนี้ก็มีอาการที่ดีขึ้นแล้วไม่อยากจะให้คลิปเนี่ยมันลงช้าไปกว่านี้นะคะก็เลยมาอัดทำคลิปทำคอนเทนต์ให้กับทุกคนเนาะก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดนึงนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมารีวิวก็คือเป็นการ์ตูนนะคะใช้คำว่าเป็นการ์ตูนวายนะคะที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือบ็อกเซตของเรื่องความลับของพนักงานเคนะคะจากสำนักพิมพ์เซนส์บุ๊กนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวของแถมกันก่อนเลยเราก็ยกบ็อกเซตออกไปกันก่อนนะคะปัจจุบันเรื่องนี้มีออกมา5เล่มจบนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมาแกะบ็อกเซตดูเราจะมาดูของแถมกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูเซตของแถมที่พิมพ์ไปซื้อจากงานหนังสือนะคะบ็อกเซตนี้เหมือนว่าจะขายแค่งานหนังสือนะคะไม่แน่ใจในเว็บมีหรือเปล่าแต่ว่าพิมพ์ถามพนักงานมาตอนซื้อเขาบอกว่าบ็อกเซตนี้จะมีขายแค่งานหนังสือเท่านั้นนะคะของแถมที่ได้มาจากการซื้อบ็อกเซตนะคะก็คือจะมี3ชิ้นนี้นี่มีซองนะคะแล้วก็มีเล่มหนังสือแล้วก็นี่มีตัวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเรามาดูของชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นของแถมที่ได้มาจากงานหนังสือนะก็จะมี2ชิ้นด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็น Q&A สำหรับไทยแฟนนะคะผู้เขียนเขาทำมาให้ก็จะมีแบบถามตอบมีรูปภาพน่ารักเล็กๆน้อยๆให้นะคะนี้ต่อมาจะเป็นการ์ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูการ์ดน้องกันดีกว่ามีรูปอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นรูปนายเอกของเรานะคะตอนเด็กน่ารักมากๆเลยนี่อันนี้ตอนโตค่ะเปิดฝาชิงโชคขวดแล้วได้ขวดฟรีในเนื้อเรื่องก็จะมีอยู่นะคะนี่พระเอกของเราการ์ดมันสวยมากเลยอ่ะแบบน่ารักทุกคนนี่นะคะอุ๊ยอ่ะมันไม่ไหวแล้วเปล่าวันเนี้ยนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะเรียกว่าเป็นคู่รองดีกว่านะคะนี่ใครอยากรู้ว่าคู่รองคือใครยังไงก็ต้องอ่านกันแล้วไหมเรื่องนี้ก็ต้องตำเดี๋ยวเราเอาน้องมาใส่ซองกันก่อนนะคะก็ต้องเก็บไว้ดีๆรู้สึกซองมันใหญ่ไปเนาะคือบางทีการ์ดก็ทำมาเท่าๆกันได้ไหมจะได้ซื้อซองทีเดียวนะคะแบบไม่ต้องแบบเลือกหลายไซส์อะไรเงี้ยบางที่ก็ทำการ์ดเล็กบางที่ก็ทำการ์ดใหญ่นะคะเรียบร้อยนะคะทั้งหมดก็จะมี6การ์ดด้วยกันนะคะที่เราได้มาเดี๋ยวเรียงกลับก่อนก็จบไปแล้วนะคะเซตแรกต่อมาอันนี้จะเป็นหนังสือนะคะเขาให้เลือกได้ว่าจะเอาเรื่องอะไรตอนแรกจะเอาสวรรค์ประทานพรมาแต่ว่าหมดไปแล้วนะคะก็เลยได้เล่มนี้มาซึ่งก็คือไม่รู้หรอกว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะด้านในก็เป็นแบบสมุดโน้ตจดงานจดแผนงานได้นะคะต่อมาอันนี้รูปเนี้ยจะเป็นแบบมันจะเหมือนแบบเป็นซองเฟรมที่แบบมีรูปอยู่ข้างในซึ่งรูปอยากจะบอกว่ามันอันตรายมากๆทุกคนคือแบบความอันตรายของภาพอ่ะเดี๋ยวมันต้องเบลอนะเดี๋ยวเบลอให้นี่รูปแรกก็คือแบบแซ่บแล้วทุกคนที่ทำงานเด้อที่ทำงานรูปนี้ก็คือต้องเบลอกันแล้วล่ะมันไม่เหลือขนาดนี้นะคะนี่เป็นคู่รองนะทุกคนนี่เป็นหน้าพระเอกหรือว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหน้าปกของเล่ม2ด้วยนะคะรูปนี้อันนี้จะมีสตอรี่อยู่ระหว่าง2คนนี้นะคะนี่เป็นหน้าปกแฟ้มเมื่อกี้เป็นหน้าซองมีหลายรูปอยู่นะนี่คู่รองนะคะคู่รองเขาก็โอเคอยู่นะแต่คู่แรกจะเด่นกว่านะคะนายเอกพระเอกนี่รูปนี้น่าจะเป็นปกเล่ม5นะคะถ้าจำไม่ผิดไอ้ยะผมยาวนี่มันดีจริงๆอันนี้เป็นหน้าปกของเล่ม1นะคะอุ้ยมีหลายรูปมากทุกคนนับก่อนไม่หมดกี่รูปมันจะมีทั้งหมด10ใบนะคะซองนี้คือกระดาษใหญ่มากเดิมทีเรื่องนี้นะคะพิมตัดสินใจมาหลายรอบแล้วว่าจะซื้อดีไหมเพราะว่าเคยเห็นตามงานหนังสือหลายงานแล้วแบบงานเล็กๆอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่ก็มาตายตรงงานหนังสือเนี่ยแหละค่ะต่อมาอันนี้เป็นของแถมที่เราซื้อเล่ม3กับเล่ม4ออนไลน์มานะคะนี่จะมีที่ใส่การ์ดก็จะเป็นรูปพระเอกนะคะนี่ค่ะก็จะมีสายมาให้ด้วยความแบบสตอรี่แวมไพร์เนาะนี่มาดูสายกันนะคะความลับของพนักงานเคเขาก็สวยอยู่นะคะนี่ใครมีบัตรพนักงานหรืออะไรก็เอามาคล้องได้นะคะหรือว่าจะเอารูปที่เป็นของแถมอันนี้ถ้าใครมีก็เอาไปใส่ได้มาเดี๋ยวเรามาแกะรูปอันนี้กันว่ามีรูปอะไรบ้างที่ให้เรานี่รูปพระเอกซิกแพคนี้ท่านได้แต่ใดมานะคะอันนะ
ฉากพวกนี้นี่ก็คือมีอยู่ในการ์ตูนอยู่นะทุกคนบางรูปนะคะบางรูปโอ้ยใส่เป็นบัตรพนักงานได้เลยทุกคนมันเข้ามากเนี่ยก็เป็นลีคางอูไปเลยสิคะนี่ก็จะมีทั้งหมดนะคะ5ใบจะพาน้องไปใส่ซองก่อนนี่ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง5ใบน้องจะได้มีสภาพดีๆเนาะต่อมาค่ะทุกคนได้เวลาของพระเอกเราแล้วอยากจะบอกว่าเราเพิ่งเห็นเว้ยทุกคนก่อนหน้านี้เราขนบ็อกเซตขึ้นมาใช่ปะด้วยความที่ว่ากล่องมันอะคือมันเขาก็ทำมาอย่างดีแหละแต่เรารู้สึกว่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักหนังสือทั้งหมด5เล่มแล้วอะเรารู้สึกว่าตัวกล่องอะมันบางไปมันเบาไปนะคะมันความแข็งแรงอะมันดูแบบน้อยอะไรเงี้ยแล้วเราอะไปกระแทกกับขอบโต๊ะเว้ยเนี่ยก็คือแบบน้องบุกผมเป็นรูเลยเพิ่งเห็นเมื่อกี้นะคะวีเสียดายมากอะเฮ้อน้องบุ๋มไปแล้วส่วนตัวเรารู้สึกว่ากล่องควรที่จะหนาคืออะถ้าสมมติมันกระแทกอีกรอบอะต่อให้กล่องหนากว่านี้พิมพ์ว่ามันก็เป็นรูแหละแต่ความรู้สึกเราส่วนตัวเรามองว่ากล่องมันควรจะหนากว่านี้เมื่อเทียบกับน้ำหนักหนังสือนะคะถ้าใครซื้อบ็อกเซตดีไปน่าจะรู้อยู่ว่ากล่องมันค่อนข้างบางไปนิดนึงสำหรับหนังสือ5เล่มส่วนด้านในนี้นะคะหนังสือจะถูกวางเป็นนะแบบเปิดหน้าเลยแบบบ็อกเซตส่วนใหญ่ที่หลายๆคนเคยเห็นน่ะมันจะเป็นเปิดสันใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะเปิดหน้าปกเลยนะคะในการหยิบเล่มออกมามันจะลำบากนิดนึงสมมติเราอยากอ่านสตอรี่บางสตอรี่เท่านั้นน่ะที่แบบอยู่ในเล่ม3เล่ม4อ่ะคือทุกคนก็ต้องแงะมานะซึ่งมันมีแค่ริบบิ้นบางๆในการที่แบบจะดึงหนังสือขึ้นมาเท่านั้นเองอ่ะซึ่งถ้าริบบิ้นนี้ขาดไปอ่ะถ้าใครดูเรื่องเนี้ยมันหนามากนะทุกคนมันหนักมากเนี่ยคือแบบเนี่ยแค่ยกแบบยกอย่างเงี้ยแล้วนะก็คือหนังสือยังไม่ขึ้นเลยนะแต่กล่องติดตามมาแล้วอ่ะเพราะว่าแบบหนังสือมันหนามากนะคะเนี่ยต้องแบบยกทีละเล่มอ่ะทุกคนเราจะแบบจะงัดจะแงะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าช่องมันทำมาพอดีกลัวหนังสือจะเป็นรอยนะคะก็เดี๋ยวเรามายกให้ดูกันเนี่ยมันต้องยกเกินมานิดนึงอ่ะแล้วค่อยหยิบหนังสือออกทีละเล่มนะคะไม่งั้นริบบิ้นเนี้ยมันสามารถขาดแบบขาดได้ง่ายมากๆเลยอ่ะและตัวกล่องอ่ะมันบางแค่นี้เองนะคะถึงมันจะเป็นกระดาษหนาแต่พิมรู้สึกว่ามันบางเกินไปสำหรับหนังสือ5เล่มที่หนักขนาดนี้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบมันไม่ใช่แบบเล่มบางๆเล็กๆเหมือนมังงะทุกคนมันเป็นหนังสือการ์ตูนอ่ะที่แบบหนามากๆเดี๋ยวจะให้ดูความหนาของแต่ละเล่มนะคะเนี่ยค่ะมันมีริบบิ้นแค่นี้ทุกคนที่ติดมาก็คือถ้าอันเนี้ยขาดไปอ่ะเรียบร้อยเลยนะแบบจะหยิบหนังสือทีก็ต้องคว่ำแล้วอย่างเงี้ยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นรูปบ็อกเซตเรามารีวิวรูปกันก่อนนี่จะเป็นด้านหน้านะคะด้านข้างนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหลังรูปก็สวยอยู่นะคะด้านข้างนี่ด้านบนกับล่างจะเป็นชื่อเกาหลีนะคะนี่ข้างล่างจะเป็นบาร์โค้ดเซตนี้นะคะพิมตัวบ็อกเซตเนี้ยพิมพ์ซื้อมานะในราคา 1,150 บาทมาพร้อมกับเล่ม5และของแถมที่ได้จากงานหนังสือนะคะจะไม่มีเล่ม1ถึงเล่ม4แถมมาด้วยพิมพ์ไปซื้อตามเก็บเอานะเล่ม1ถึงเล่ม4เดี๋ยวไปตั้งน้องก่อนเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูความหนาของ5เล่มหนังสือการ์ตูน5เล่มเนี่ยคือมันหนามากแล้วเขาใช้กระดาษอย่างดีทุกคนมันหนักแบบหนักมากๆอ่ะกลัวว่าถ้าต้องยกบ็อกเซตแบบขึ้นลงบ่อยๆอะไรเงี้ยก็เสี่ยงพังอยู่นะนี่อันนี้ก็จะเป็น5เล่มซึ่งแต่ละเล่มอ่ะก็จะมีความหนาไม่เหมือนกันนะคะบางเล่มก็จะหนาบางเล่มก็จะบางแต่ว่าพิมพ์ชอบมากเลยในการที่แบบว่าเขาจัดหน้านะคะนี่คือเนี่ยเปิดมาใช่ไหมตรงนี้จะเป็นปกเลยนะคะเขาจะมีกระดาษรองก่อน1แผ่นแล้วค่อยเป็นหน้าปกของเล่มอ่ะทุกคนคือแบบการดีไซน์ของเขาค่อนข้างใส่ใจนะส่วนตัวแล้วอะแล้วค่อยเป็นรูปนะคะอันนี้ยังไม่เข้าเนื้อหาเลยนะคือผ่านมา 3-4 หน้าแล้วอะอันนี้ก็จะเป็นการเกริ่นนำจากผู้เขียนก่อนนะคะนี่แล้วค่อยเป็นสารบัญแล้วก็มีรูปภาพให้อีกนะคะช่วงแนะนำตัวละครยังไม่พอยังมีหน้าบทขั้นอีกแผ่นนึงนะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของเรื่องซึ่งเนี่ยทุกคนไม่ใช่ว่าแบบบทอยู่ตรงนี้แล้วเรื่องมันจะขึ้นทางนี้เลยนะคะไม่เขามาเริ่มเนื้อเรื่องใหม่นะคะเป็นแผ่นใหม่ไปเลยเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันดูคุ้มค่านะคะมันดูหรูหราอู้ฟูอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะบอกก่อนว่าเป็นแนววายเนาะการ์ตูนแนววายแล้วก็เกี่ยวกับ
แวมไพร์ด้วยนะคะซึ่งนายเอกของเราเนี่ยเป็นลูกครึ่งแวมไพร์กับมนุษย์ไม่ใช่แวมไพร์เลือดบริสุทธิ์ส่วนพระเอกของเราท่านนี้นะคะเป็นมนุษย์โดยแท้อย่าง 100% ก็จะเป็นความรักของ2คนที่ตัวนายเอกของเราเนี่ยจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะหากไม่กินพลังชีวิตของคนทั่วไปโดยในการกินพลังชีวิตเนี่ยก็มีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าจะต้องไปเป็นคู่นอนนะคะกับคนอื่นแล้วกินพลังชีวิตเอาซึ่งก็คือเงื่อนไขเนื่องจากเขาไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์เนี่ยไม่สามารถกินเลือดของมนุษย์ได้นั่นเองนะคะเลยต้องใช้วิธีการกินพลังชีวิตแทนแต่ทีนี้มันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ว่าจู่ๆนะคะตัวเขาเนี่ยก็เผลอส่งข้อความเนี่ยไปหาพระเอกของเราซึ่งพระเอกของเราเนี่ยเป็นผอ.อยู่ในบริษัทนะคะที่นายเอกของเราทำงานอยู่ด้วยความที่ว่าร่างกายอ่อนแอนะคะเนื่องจากไม่ได้กินพลังชีวิตเยอะนะคะก็จะเกิดอาการเบลอๆนิดนึงนะคะส่งข้อความไปผิดคนทำให้เป็นเรื่องขึ้นมาว่ามาหาคู่นอนในบริษัทนะคะก็โดนพระเอกของเราเนี่ยใช้จุดอ่อนตัวนี้นะคะมากุมเอาไว้นั่นเองโดยมีเงื่อนไขว่าให้พระเอกของเราเนี่ยไปเป็นคู่นอนแทนนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เป็นคู่นอนกันแต่ว่าจู่ๆเนี่ยก็มีปัญหาเกิดขึ้นนั่นก็คือการที่นายเอกของเราไม่สามารถกินพลังชีวิตได้อีกแล้วนะคะนั่นทำให้ร่างกายของนายเอกเราเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆรวมไปถึงไม่สามารถควบคุมพลังตาได้เนื่องจากว่าแวมไพร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีตาได้ใช่ไหมคะเป็นสีแดงหรือว่ากลับมาเป็นสีธรรมดาแต่เนื่องด้วยว่าไม่ได้กินพลังชีวิตนะคะร่างกายอ่อนแอทำให้นายเอกของเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนสีตาได้นะคะอยู่ๆทำให้ตาเป็นสีแดงคือถ้าใครพบเห็นก็จะรู้เลยว่าเป็นแวมไพร์พระเอกเราเนี่ยก็ได้เจอในสภาพนั้นเนาะก็มาดูกันว่าทุกอย่างจะลงเอยยังไงนะคะใครอยากรู้ก็มาติดตามกันได้ส่วนอันนี้จะเป็นคู่รองเราจะแอบสปอยว่าหัวทองนี้นะคะเป็นพ่อบุญธรรมเป็นคนที่รับนายเอกของเรามาเลี้ยงนะคะใครอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องรับนายเอกมาเลี้ยงนะคะแล้วมีต้นเหตุต้นตอนเนี่ยเกิดจากเรื่องอะไรก็สามารถอ่านและติดตามกันได้เนาะเรื่องนี้นะคะยังไม่พอเราเห็นของแถมไปเยอะแล้วใช่ไหมแต่ละเล่มอ่ะมันจะมีการ์ดแล้วก็ที่ขั้นหนังสือแถมให้ด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดกันทีละเล่มเลยสำหรับเล่ม1 นะคะนี่ก็คือจริงๆอ่ะตัวการ์ดแล้วก็ตัวที่ขั้นหนังสืออ่ะมันก็จะเป็นรูปหน้าปกแหละทุกคนแต่รู้สึกว่าเขาทำมาดีมากๆอ่ะเนี่ยแบบเห็นปะการ์ดมันดีมากเลยนะคือข้างหลังก็แบบไม่ได้ปล่อยเบอร์นะคะนี่เป็นชื่อเรื่องตัวการ์ดนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่มีภาพให้ด้วยความน่ารักของน้องเรื่องนี้ก็เป็นแนวแฟนตาซีที่สนุกนะทุกคนคือแบบมันจะมีความตื่นเต้นนิดนึงนะคะโดยเฉพาะที่เขาระบุว่า19บวกอันนี้ก็คือเยอะอยากจะบอกว่าฉากเนี่ยเยอะเยอะมากเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะใครที่ชอบอะไรแนวนี้อยากบอกเลยว่าจุใจแน่นอนคือเต็มอิ่มอะเต็มกระเพาะอะบอกเลยนี่นะคะด้านหลังเหมือนกันความลับของพนักงานเคนี่ก็เป็นรูปพระเอกเรานะคะสวยมากเลยนะผมพระเอกอะคือสวยมากจะมีทุกเล่มเลยนะอันเนี้ยใครซื้อไว้นะคะแต่เราเก็บไว้ในเล่มเลยนะนี่อันนี้จะเป็นเล่ม3นะคะนี่อุ๊ยอันนี้คือจะไม่เหมือนกันอันนี้หน้าหลังก็คือแบบสลับคนกันนะคะก็ดีนะไอเดียดีนะเป็นเราบางทีก็อาจจะนึกไม่ถึงว่าแบบโอ๊ยหน้าปกเป็นรูป2คนเอาคนเดียวไปแล้วกันก็จบอะไรเงี้ยแล้วทำข้างหลังเหมือนเดิมแต่นี่ไม่นะคะเขาทำเป็น2คนไปเลยนี่พะโลเรียกพะโลไม่ได้ดิเขาเป็นคู่รองกันเนาะเล่มนี้หนามากทุกคนแต่จะบอกว่าเล่ม5หนากว่านะคะนี่นะคะน่ารักมากเหมือนเดิมนะนี่คือเป็นคนที่แบบกวนตีนกวนโอ๊ยมากทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติในเรื่องนี้นะคะเล่มนี้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเล่มนี้มันจะไม่หนามากแต่ว่าด้วยความที่สำนักพิมพ์เนี่ยเอาเนื้อหาของเล่ม5นะคะมาบวกกับเนื้อเรื่องสเปเชียลนะคะทำให้เล่มมันค่อนข้างแบบหนาแบบหนามากๆอะทุกคนเพราะเดิมทีอะถ้าจำไม่ผิดนะคะที่ถามพนักงานมาคือเนื้อหาที่เป็นสเปเชียลเนี่ยอันนี้ปกติเขาจะแยกเล่มนะคะแต่ของไทยอะเรารวมมาให้เลยเป็นเล่มเดียวเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นเนื้อหาแค่เล่ม5อย่างเดียวอะรู้สึกมันจะน้อยแล้วแบบน่าจะบางที่สุดในบรรดาทั้ง5เล่มเลยเขาก็เลยรวมทีเดียวนะคะเป็นเล่มจบไปเลยเป็นเล่มเดียวนี่วีน่ารักมากนะคะเขาก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ก็สนุกมากอ่านไม่ยากนะเปิดให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะด้วยความที่เนี่ย1หน้ามันมีช่องอ่านไม่เยอะทุกคนมันทำให้อ่านสะดวกมากๆและเล่มมันใหญ่มากคือดูฝ่ามือพิมพ์นะก็คือใหญ่กว่าฝ่ามือพิมพ์อีกอะนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ของเรื่องนี้ทุกคนด้านหลังนะคะจะมีสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันแต่ละเล่มอะอย่างเล่ม5นะคะเป็นแก้วใช่ไหมเป็นแก้วใส่เลือดแต่ทุกอย่างจะเป็นแบบมีสีแดงอันนี้ก็จะเป็นถุงเลือดนะคะนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะก็ดูแบบโอ้ดูเป็นกิมมิกดีนะคะนี่อันนี้เป็นเข็มฉีดยานี่อันนี้จะเป็นขวดนะคะขวดแต่ทุกอย่างก็คือจะมีสีเลือดหมดเลยนะนี่ก็จะเป็นแก้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่เขาทำออกมาในแต่ละเล่ม
เรื่องนี้ก็แนะนำนะคะตำกันได้ราคาก็จะแรงนิดนึงนะคะตกเล่มละประมาณ390บาทนะคะก็คือราคาแรงอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงสิ่งที่แลกมาด้วยภาพสีเอ่ยด้วยขนาดเล่มเอ่ยเนื้อเรื่องเอ่ยทั้งหมดอะพิมพ์ว่ามันก็คุ้มค่านะสำหรับราคานี้นะคะใครที่ยังลังเลอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถตอบโจทย์ได้นะคะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเล่มนี้เพราะว่าเท่าที่เราดูอะคือของแถมก็เยอะอยู่แต่ถ้าเกิดใครที่พลาดงานหนังสือไปก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะถ้าจำไม่ผิดก็บ็อกเซตขายแค่งานหนังสือนี้เท่านั้นเรายังเศร้าใจไม่หายกับจุดๆนี้นะก็เป็นความผิดพลาดไปคราวหลังก็จะระวังให้มากกว่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอไปรักษาตัวก่อนนะคะอัดคลิปนี้ก็ยังขึ้น2ขีดอยู่เลยค่ะทุกคนยังไงก็ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะบ๊ายบาย